วัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะพาเพื่อนๆน้องๆมารู้จักประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมะพร้าวค่ะหลายคนคงชอบทานมะพร้าวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะน้ำของมะพร้าวจะมีรสชาติที่ออกหวานนะคะแล้วก็สดชื่นมากๆเลยนะคะค่ะวันนี้พี่ตีจะมาพูดในเรื่องของประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมะพร้าวและก็ข้อห้ามสำหรับ2โรคนะคะที่ไม่ควรทานน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวค่ะหลายคนคงจะชอบทานมะพร้าวกันอยู่แล้วใช่ไหมคะรู้แต่ว่ามะพร้าวมีประโยชน์มากนะคะรู้หรือไม่น้ำมะพร้าวเนี่ยจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนช่วยทำให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งขาวนวลขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะคะน้ำมะพร้าวยังมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินทำให้ผิวยืดหยุ่นกระชับเต่งตึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยได้ดีมากๆเลยนะคะส่วนในเนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำมันมะพร้าวอ่อนมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายมากๆเลยค่ะซึ่งมีอย่างครบถ้วนเลยเช่นมีวิตามินซีวิตามินบีกรดอะมิโนธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กและไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายค่ะดีมากๆเลยนะคะน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแก้กระหายน้ำร่างกายดูดซึมได้ภายใน5นาทีเลยนะคะน้ำมะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นค่ะจึงช่วยดับร้อนในร่างกายแก้ร้อนในได้ดีมากๆเลยนะคะนอกจากนี้ยังช่วยล้างพิษขับพิษของเสียออกจากร่างกายค่ะหรือเรียกว่าช่วยดีท็อกก็ได้นั่นเองนะคะนอกจากนี้ในมะพร้าวยังช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายและช่วงที่ร่างกายมีความเป็นกรดสูงเพราะน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่างทำให้กลไกการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายเป็นปกติค่ะในน้ำมะพร้าวมีเกลือแร่ธรรมชาติค่ะซึ่งเหมาะสำหรับนักกีฬาเนื่องจากอุดมไปด้วยธาตุโพแทสเซียมค่ะในน้ำมะพร้าวยังช่วยป้องกันชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ค่ะในภาวะความจำเสื่อมในสตรีวัยทองเพราะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงค่ะข้อห้ามสำคัญเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวนะคะสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวนะคะเป็นโรคเบาหวานนะคะห้ามเลยนะคะถึงแม้ในน้ำมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวเขาจะมีความหวานไม่มากนะคะในมะพร้าวเขามีคาร์โบไฮเดรตสูงยังไงก็สามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้อยู่ดีค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยห้ามเลยนะคะถ้าหากว่าต้องการอยากจะทานจริงๆนะคะสัปดาห์หนึ่งสัก1ลูกก็ได้นะคะและโรคที่2สำหรับคนที่เป็นโรคไตค่ะคนที่เป็นโรคไตนะคะระบบการทำงานของไตก็มากอยู่แล้วนะคะในส่วนของมะพร้าวเนี่ยจะทำให้เวลาใครที่ดื่มเข้าไปนะคะช่วยในเรื่องของการขับปัสสาวะนะคะปัสสาวะบ่อยนะคะจะทำให้มีการปัสสาวะบ่อยมากขึ้นนะคะทำให้ระบบการทำงานของไตก็เพิ่มขึ้นนะคะและยังทำให้เกิดอาการขาดน้ำได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะทานจริงๆนะคะสัปดาห์หนึ่ง1ลูกก็ได้นะคะและอีกโรคหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะในน้ำมะพร้าวเนี่ยถ้าดื่มเยอะเกินไปก็มีส่วนทำให้เกิดในเรื่องของระบบหัวใจการเต้นของหัวใจได้ค่ะแต่ว่าถ้าต้องการอยากจะทานจริงๆนะคะสัปดาห์หนึ่งสัก1ลูกก็ได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ตีก็ได้พามารู้จักประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของมะพร้าวนะคะมะพร้าวที่พี่ตีพาไปดูเนี่ยเป็นมะพร้าวที่อยู่บริเวณหน้าบ้านนะคะก็เป็นมะพร้าวที่เป็นสายพันธุ์น้ำหอมนะคะปลูกมาประมาณ10กว่าปีแล้วนะคะต้นเขาก็จะสูงนะคะจริงๆพี่ตีก็นำไปปลูกไว้ตรงบริเวณโคกหนองนาอีกประมาณ20กว่าต้นนะคะก็ตอนนี้ยังไม่มีลูกนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่พี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะก
ดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัพโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ ชื่นใจมากๆเลยค่ะ